สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบเลี้ยงดอกรักแบบนี้นะคะนะเราก็จะใช้ผ้าออเกนซ่าสีขาวที่ลงยูลี่แล้วนะคะก็จะมาตัดกลีบลักษณะแบบนี้แล้วกลีบลักษณะแบบนี้ตัดได้ยังไงนะคะก็ตัดได้จากตัวแบบของขั้วชบาพลาสติกนี่นะคะอันนี้วิธีการก็คือเดี๋ยวกระดาษแข็งนะคะแล้วก็เลือกตัวเนี้ยเอาดีๆหน่อยที่มันไม่มีรอยนะคะมีแล้วก็ตัดออกนิดนึงนะเลือกขั้วชบาพลาสติกมาอันนึงนะคะแล้วก็วางแบบนี้เลยนะพอจะเดาออกใช่ไหมคะว่าต่อไปทำอะไรวาดภาพเลยค่ะวาดมาตามนี้เลยได้ละเห็นไหมคะจะได้แบบออกมาละนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดตามแบบใครอยากได้กลีบใหญ่หรือยาวกว่านี้นะคะก็นะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มขอบตรงนี้ออกไปได้นะคะนะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนี่คือตัดแบบนะคะตัดแบบตัวนี้แบบนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลองตัดผ้าดูนะคะแบบตัวนี้อาจจะต้องตัดไว้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้แม็กเย็บเขาแล้วมันก็จะเปื่อยลุ่ยนะคะอันนี้เราก็จะใช้ผ้าออเกนซ่าสีขาวที่ลงเยลลี่แล้วนะความสูงของตัวนี้ประมาณ4 เซนติเมตรนะคะนี่4 เซนติเมตรนะคะว่าจากปลายถึงตรงนี้4 เซนติเมตรแล้วก็ตัดผ้าที่4 เซนติเมตรนะคะผ้ากว้าง4 เซนติเมตรประมาณนี้อันนี้วิธีแรกนะคะวิธีแรกได้ผ้ามาเสร็จแล้วเราก็พับนะคะลองดูว่านะกับระยะดูนี่จะพับอย่างนี้เลยก็ได้จะได้คิดออกเราได้แบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเย็บแม็กไว้อย่างนี้นะเย็บที่มุมอย่างนี้นะคะตอนตัดนะเสร็จแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดนะคะตัดตามโค้งเอียงกรรไกรออกนิดนึงนะคะตายเลยนะตัด
ตามมุมผ้าไปเลยนะคะตัดตามโค้งเนี่ยค่ะนี่นะแล้วเราก็ตัดกับโค้งปึ๊บนะก็ตัดไปอย่างนี้เลยนะคะตัดไปตามโค้งผ้าอย่างนี้ถ้ามันไม่ขาดไม่ต้องดึงนะตัดลงไปลึกหน่อยก็จะได้แบบนี้นะคะแต่ลักษณะเสร็จแล้วเราก็ดึงตัวนี้ออกนะคะอันนี้ก็ยังใช้ได้ต่ออยู่นะคะตอนนี้ยังใช้ได้ต่อก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะเอามาสวมใส่ในนี้นะคะนี่นะก็จะทากาวทากาวข้างในข้างในกีบตัวนี้นะทากาวข้างในกีบเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ลงไปให้มันตรงกีบกันนะคะติดเลยก็ปล่อยไว้ให้แห้งอันนี้นะคะเราก็ปล่อยไว้ให้แห้งนะคะแต่ลักษณะตัวนี้สังเกตไหมคะมันจะสิ้นเปลืองผ้านิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็จะง่ายสำหรับเราก็คือมันจะตัดแล้วได้กีบนี้เลยแล้วหลายๆกีบเลยมันจะง่ายนะคะนี่ก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งเพื่อการใช้งานอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือตัดกีบทีละกีบแล้วเดี๋ยวเอามาแปะอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะอันนี้ก็คือจะทำพอดีออกมาหน่อยนะคะอันนี้ก็เราจะตัดกว้างกว่ากีบนะคะเราตัดกว้างกว่ากีบเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้อันนี้แล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่ชอบทำไว้ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการอีกอันนึงนะคะที่เดี๋ยวเราจะตัดเป็นกีบๆนะคะเพื่อประหยัดผ้าอันนี้จะประหยัดผ้านะคะวิธีการก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะวาดรูปตัวนี้นะเลยวาดตัวนี้นะวาดเป็นโค้งมาเลยเป็นกีบบัวมาอย่างนี้บ้านลูกก็ไม่ค่อยจะเป็นค่ะเนี้ยนะคะประมาณนี้นะนี่นะคะประมาณนี้เราจะวาดเป็นกีบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ตัดลองวัดดูก่อนนี่มันเท่าไหร่ประมาณ9เซนติเมตรเอ้ย9มิลลิเมตร9คูณ 1.8 อ่ะ9คูณ 1.8 เดี๋ยววาดดีกว่าอ
9 คูณ 1.8 ทีนี้น่าจะกรีบน่าจะสวยกว่านี่นะ9 คูณ 1.8 มิลนะคะเดี๋ยวเราพับครบครึ่งเลยอันนี้เอาไว้เป็นแบบนะคะแบบต้นฉบับเสร็จแล้วก็ตัดจากสันทบนะคะปึ๊บมันเข้าไปเลยก็จะได้กรีบแบบนี้กรีบแหลมเสร็จแล้วแล้วก็นี่เศษผ้ายังใช้ได้อยู่เลยเห็นไหมคะแล้วก็มาวางทับบนเศษผ้าเนี่ยอันนี้แต่ว่าเราจะได้ทีละหลายกรีบไหมลองวางดูอันนี้จะไม่เปลืองผ้าแต่เราจะต้องเสียเวลาทำหลายรอบไหมดูนะคะแล้วแต่ถนัดนะคะเลือกเอาลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดได้ลักษณะแบบนี้อันนี้เมื่อกี้ลืมทำให้มันครบ5กลีบนะเดี๋ยวทำอีกกลีบนึงนี่ก็ต้องเย็บแผลเหมือนเดิมคือพิถีพิถันทำหน่อยนะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็เอาขั้วชบาตัวนี้มานะคะทากาวข้างในทีละกีบเลยคราวนี้เลือกเอากีบติดแปะเข้าไปข้างในอย่างนี้ทากาวหรือเอาข้างนอกซะละนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมติดทีละกรีบอย่างนี้อันนี้แล้วแต่นะคะเลือกเอาทำได้ทั้งสองแบบจะเลือกประหยัดผ้าหรือประหยัดเวลาก็แล้วแต่นะคะทำเอาเลยนี้ถ้าใครแบบไม่ถนัดก็เอาไม้จิ้มฟันนะแปะลงไปก่อนแปะให้มันติดกาวลงไปก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใช้อุปกรณ์ช่วยนอกนะนี่คะจัดปลายแหลมให้เขาอยู่ตรงเสมอกันนะคะและลักษณะแบบนี้อันนี้คือตัดทีละกรีบนะตัดทีละกรีบนะคะได้เหมือนกันแบบตัวนี้กว้างเท่าไหร่คะ9 คูณ 9 มิลนะคะไม่ถึงเซน9 มิลลิเมตรแล้วก็สูง 1.8 นะคะแล้วก็พับทบครึ่งแล้วก็ทำเป็นแบบนะคะเผื่อ
ในอนาคตแบบมันหายมันสามารถที่จะไม่ต้องมาคิดว่าเอ๊ะตัดแบบยังไงนะคะนี่คือแบบนะอันนี้คือทีละกีบนะคะได้ไหมคะแบบนี้เนาะทำไว้นะคะแล้วแต่ชอบอันนี้จะประหยัดผ้าแบบนี้ประหยัดผ้าแบบนี้จะประหยัดเวลานะคะแบบนี้จะประหยัดเวลาอ้าวแล้วแต่นะคะถ้าแบบนี้แบบเป็นวงเป็นใบมาเลยอย่างนี้ประหยัดผ้าไอ้ประหยัดเวลาถ้าอย่างนี้ประหยัดผ้านะคะแล้วแต่